ผมอาจจะอายุมากอ่ะนะแต่ความคิดผมไม่ได้เก่าหรอกใช่มั้ยผมคิดผมไม่ได้เก่าผมรับฟังผู้คนได้แล้วผมก็ไม่ได้ชวนทะเลาะใช่นะแล้วก็ผมก็ให้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงอย่างผมก็บอกเสมอว่าพรรคการเมืองที่เขามาแรงแล้วเขาทำอะไรเราก็ทำนะมันศึกษาได้อ่ะมันมีเวลาแล้วอย่าคิดว่าทำอย่างเดิมแล้วมันจะทำได้อีกมันไม่ได้ผู้คนเขาก็ต้องเข้าใจบริบทของพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งด้วยกันว่าเป็นอะไรเราก็มันก็เรียนรู้กันได้มันอาจจะช้าไป3ปี4ปีแต่ว่ามันก็เรียนทันกันหมดแล้วสิ่งที่เขาเคยทำได้ดีเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเป็นจุดอ่อนมั้งเหรอ ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราประเมินประชาชนเนี่ยเราประเมินยังไงคือเราจะเห็นว่าเข้าใจเขาอยากเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นสังคมเมืองท่านก็ว่าของท่านไปเถอะผมบอกผมเข้าใจเข้าถึงสังคมเมืองผมก็แก้ปัญหาในสิ่งที่ผมทำได้รับหน้าที่ได้แต่ผมจะไปเหนี่ยวนำให้เขามาเปลี่ยนแปลงไปตามใครคนใดคนหนึ่งมันก็คงไม่ได้หรอกความคิดของเป็นความเป็นส่วนตัวแต่ความคิดของคนมันต้องมีความเป็นกลางอยู่เราก็ใช้ความเป็นกลางอย่าไปเอาเปรียบสังคมนะเรายอมเสียเปรียบนิดหน่อยอยู่ได้ไม่มีปัญหาแล้วไม่ทะเลาะกับใครหรอกเสมอกันยังอยู่ไม่ค่อยได้เลยนะต้องเสียเปรียบนิดๆจำไว้คือผลการเลือกตั้งเนี่ยมันถ้าเราไปมองย้อนหมดกับว่าคนยังเลือกนะเลือกทีมผู้สมสั่งนะในแง่ตัวบุคคลนะประชาชนเขายังเลือกนะแต่มันจะมีสะท้อนไอ้ปฏิริษีประชาชนก็อยากจะลองของใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าคนเก่านี่ก็จะมีความรู้สึกว่าผูกพันกันมาอะไรคือบัญชีรายชื่อมันก็เป็นลักษณะนี้มาหลายครั้งอ่ะครับก็หลายครั้งพรรคที่เคยได้บัญชีรายชื่อดีก็ได้น้อยมันก็เปลี่ยนไปมีพรรคใหม่ก็เกิดขึ้นมันก็ยุบไปมันก็เกิดขึ้นในลักษณะนั้นอ่ะแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจและอธิบายความเข้ามาประเด็นไหนเราก็มีเวลาชี้แจงเราก็ชี้แจงไปทั้ง3ปี4ปีที่มีอยู่ก็ชี้แจงไปนะแล้วก็สุดท้ายบางทีคนมันก็ลืมไปชั่วคราวนะอย่างนั้นจะมีคอนเซนเตอร์เหรอ ใช่ไหมคอนเซนเตอร์คนเรียนหนังสือมีการศึกษาดีด็อกเตอร์ยังถูกหลอกอ่ะนะมันก็ค่อยๆชี้แจงกันไปแล้วเราจะปรับอะไรที่มันใหม่ๆมั้งมันก็ใหม่อย่างนั้นอ่ะทุกวันนี้ใหม่อ่ะผมเป็นวิศวกรนะผมไม่ได้ท่องจำไปพูดคุยอะไรกับใครผมคิดและพูดตลอดนะครับโนฮาวอะไรใหม่ๆก็เราก็รับได้มองการแก้รัฐนูนยังไงฮะรัฐนูน60เนี่ยเป็นหน้าที่ของท่านรองนายกท่านภูมิธรรมนะครับผมเป็นผู้สนับสนุนคิดว่าจะสำเร็จไหมเพราะร่างมันนี่มันร่างมาเพื่อตอนแรกก็คือร่างมาเพื่อคุณประยุทธ์ไปแล้วเขาก็ต้องทำให้สำเร็จอ่ะนะแต่ว่ากลไกหรือกรรมวิธีอะไรผมไม่ได้รับผิดชอบในตรงผมเป็นผู้สนับสนุนคุณสมศักดิ์รู้เหมือนจะไม่อยากออกไปโผล่ไปสู่ความขัดแย้งอะไรไม่ใช่คือเราต้องบอกว่าเราไม่ได้มีความถนัดเราทำในสิ่งที่เราถนัดเถอะนะถ้าสิ่งว่าเราไปทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดเนี่ยมันพาให้ไขว้เขวแล้วสื่อเขาได้เห็นในสิ่งที่เราแสดงออกไปแล้วมันไม่ใช่เนี่ยมันเป็นประเด็นทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนด้วยใช่ไหมครับเราพูดในสิ่งที่เราถนัดแล้วมันจะไม่ผิดแล้วสื่อจะไม่เหนื่อยไปกับเราด้วยบางทีต้องวิ่งตามสมศักดิ์ก็หลบแล้วอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่มีประโยชน์เราก็เอามันตรงๆไปแล้วก็จบง่ายนะนี่เป็นบทบาทที่ถนัดหรือเปล่ากลายเป็นแบ็คแล้วก็แบบคล้ายๆกับว่าแม่ไม่ใช่คือเราไม่ได้เก่งการเมืองจริงๆดูคุณสมศักดิ์นิ่งนะตั้งแต่เป็นคือบวกลบคูณหารมันไม่ใช่มันก็ต้องนิ่งเพราะเราไม่ใช่เป็นพวกพารานาโวหารไม่ใช่ผมเป็นพวกคณิตศาสตร์เป็นหลักพวกคณิตศาสตร์เป็นหลักก็คือนี่แหละก็มุ่งทำพวกนี้ไปโคล้านตัวอะไรเงี้ยใช่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะถ้าไม่ทำเรื่องปศุสัตว์เนี่ยไม่มีฟื้นหรอกเกษตรกรจะฟื้นได้ยังไงมันคณิตศาสตร์มันบอกอยู่แล้วก็คือเรื่องการเมืองด่านหน้า
ว่าไปนะคือเราทำการบ้านบริหารงานให้ดีการเมืองที่ดีมันจะมาเองคือไม่ว่าประเทศไหนหรืออย่างไรเนี่ยคนก็อยากอยู่ดีกินดีทั้งนั้นเรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องหลังแต่ว่าถ้าบางประเทศการเมืองดีเขาก็แก้ไขปัญหาได้ดีบางประเทศการเมืองไม่ดีแต่ถ้าบ้านอยู่ดีกันดีมันก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเป็นการเมืองกันเสียหมดนะเอาเรื่อง ของจริงบ้างโอเคขอบคุณครับ อันนี้เป็นคำเตือนจาก อะไรอ่ะคำแนะนำจากคนที่เป็นส.ส.มากี่สมัยครับจำไปแล้วส.ส.ก็10กว่าแล้วจะมาตี15ครั้ง15รวมภรรยากับน้องเป็น18เป็น18โอเคดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ